จากการโทรศัพท์ไปถามสูตรอาหารจากคุณแม่จนกลายเป็นคลิปไวรัลที่หลายๆคนรู้จักเพจแม่เมนูนี้ทำไงที่เริ่มต้นด้วยเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มครับพอดคาสต์รีวิววันนี้ครับยินชวนไปฟังเรื่องเล่าจากอาหารที่ทำให้คิดถึงบ้านในรายการ Flavor of Hometown ครับเรื่องเล่าจากการที่แม้ตัวจะอยู่ไกลกันนะครับแต่ก็สามารถทำอาหารในสูตรที่คุณแม่ทำได้ด้วยการโทรไปถามครับเรื่องเล่าจากคุณเคคณินภักติวงศ์กับเมนูสูตรเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของครอบครัวนั่นก็คือหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มเมนูนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเมนูแรกที่คุณเคโทรถามแม่แล้วทำตามจนกลายเป็นคลิปแรกที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเพจแม่เมนูนี้ทำไงครับแม่ไอ้ถามไอ้หมูนั่นน่ะดิหมูชื่อหมูนั่นน่ะนะหมูรวนเค็มเหรอเออทำมันเออจะทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่าจะทำมันทำยังไงนะ Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายไม่ต้องมีเครื่องปรุงเลยก็ได้ค่ะเอาปลาอินทรีเค็มนะครับไปผัดกับกระทะก่อนแล้วก็เอาหมูสับครับมาสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปเลยฮะค่อยๆผัดค่อยๆรวนมันไปมินิมอลมากครับเมนูที่ไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือไม่ต้องใช้พรแสวงเลยเพราะต้องการแค่สิ่งนี้เราไม่ต้องใช้พรสวรรค์ในการทำอาหารมากแต่ใช้ความพยายามต้องทำใช้เวลาทำถึงจะเข้าเนื้อถึงจะอร่อยเป็นชั่วโมงเลยฮะแล้วถ้าทำง่ายขนาดนั้นทำไมถึงเป็นเมนูที่คิดถึงมากล่ะคะผมว่าทุกคนมันน่าจะมีความอร่อยของแม่เป็นของตัวเองนะขนาดร้านที่อร่อยมากๆแล้วมันยังเป็นแค่ระดับหนึ่งของแม่เราเองถึงตัวเองจะทำเป็นแต่ว่าก็อยากกินฝีมือแม่อยู่ดีอะไรเงี้ยฝีมือคุณแม่ที่เก็บไว้แค่ในความทรงจำก็ไม่เพียงพออีกต่อไปก่อนเราจะทำเพจนี้เราอยู่ในเมืองอย่างเดียวแล้วเราก็ทำงานแล้วก็เราดูไม่ค่อยสนิทกับแม่เลยนะเราคุยกับแม่น้อยลงน่าจะโทรไปหาแกบ้างนะก็เลยทำเป็นเพจนี้ขึ้นมาครับพบกับเรื่องเล่าจากเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มของคุณเคคณินภักติวงศ์ผู้กำกับโฆษณาและคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย28ปีที่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดสมุทรสาครและใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้10ปีแล้วค่ะมาฟังเรื่องราวของเด็กชายที่เติบโตมากับอาหารที่แสนเรียบง่ายจากบรรยากาศครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวถึง2รุ่นมีคุณแม่และคุณยายที่หล่อหลอมให้เติบโตมาอย่างอ่อนโยนเรื่องราวของความฝันและความมุ่งมั่นหลังเรียนจบที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยไอเดียและผลงานแต่กลับพบว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใช้ความพยายามให้ถูกที่และเรื่องราวของการเปิดพื้นที่เก็บบันทึกความทรงจำร่วมกับคุณแม่ผ่านบทสนทนาเรื่องสูตรอาหารใน Facebook และ YouTube Fanpage แม่เมนูนี้ทำไงเป็นเมนูที่ท้ายผมได้กลับมาใช้เวลากับที่บ้านได้เยอะขึ้นครับกลับมาโทรคุยกันที่บ้านได้บ่อยขึ้นครับนั่นก็คือเมนูหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มครับผมชวนฟังกันในรายการ Flavor of Hometown นะครับตอนเรื่องเล่าจากหมูสับผัดปลาอินทรีเค็มที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่สามารถติดตามกันได้ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนฟังกันกับพอดแคสต์รีวิวครับ